ประเทศไทยมีความหลากหลายทางชีวภาพของจุลินทรีย์สูงโดยเฉพาะในกลุ่มแบคทีเรียยีสต์และราซึ่งสามารถผลิตสารสำคัญที่นำไปใช้เพิ่มมูลค่าทางด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมได้หลากหลายแต่จุลินทรีย์ตามธรรมชาติผลิตสารสำคัญได้น้อยทีมวิจัยระบบจุลินทรีย์เพื่อผลิตชีวโมเลกุลไบโอเทคสวทช.จึงมุ่งมั่นนำเทคโนโลยีชีวภาพมาปรับปรุงความสามารถและประสิทธิภาพของจุลินทรีย์ฐานในการผลิตเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมฐานชีวภาพและไบโอรีไฟเนอรี่ของประเทศรวมถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ที่มีความยั่งยืนทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมตอบโจทย์โมเดลเศรษฐกิจ BCG ทีมวิจัยระบบจุลินทรีย์เพื่อผลิตชีวโมเลกุลมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาทางด้านการออกแบบและพัฒนาระบบจุลินทรีย์เพื่อผลิตเอนไซม์โปรตีนและสารชีวเคมีพันธุ์ครับโดยทางทีมวิจัยเนี่ยมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการแสดงออกโปรตีนโดยใช้จุลินทรีย์ไม่ว่าจะเป็นแบคทีเรียหรือว่ายีสต์เพื่อทดแทนการใช้พลาสมิดและสายพันธุ์ทางการค้าครับนอกจากนี้แล้วทีมวิจัยยังมุ่งที่จะพัฒนาระบบจุลินทรีย์เพื่อผลิตสารชีวโมเลกุลนะครับโดยใช้องค์ความรู้ทางด้านชีววิทยาสังเคราะห์หรือว่า synthetic biology ร่วมกับการพัฒนา bioprocessที่มีประสิทธิภาพสำหรับผลิตสารชีวเคมีพันธุ์ไม่ว่าจะเป็น commodities แล้วก็ specialty biochemicals ครับจุดเด่นของห้องปฏิบัติการของเรานะครับคือการดึงเอาทรัพยากรหลักของประเทศอันได้แก่ความหลากหลายทางชีวภาพที่นักวิทยาศาสตร์ไทยของเราได้สั่งสมความรู้ความเชี่ยวชาญมาเป็นเวลาหลาย10ปีนะครับมาใช้ให้ก่อเกิดประโยชน์อย่างสูงสุดโดยอาศัยองค์ความรู้เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ที่เรียกว่า synthetic biology หรือว่าเทคโนโลยีชีววิทยาสังเคราะห์นะครับผลงานเด่นของทีมวิจัยของเรานะครับก็คือการพัฒนาระบบจุลินทรีย์เพื่อผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพไอโซบิวทานอนและไอโซเพนทานอนสารต้านอนุมูลอิสระไลโคพีนสารให้ความหอมจากไม้กฤษณาและไม้แก่นจันทร์และโมโนเมอร์ของไบโอพลาสติกดีแลคติกแอซิดครับเทคโนโลยีที่คณะวิจัยกำลังดำเนินการอยู่นะครับมีส่วนช่วยขับเคลื่อนหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักของ BCG นะครับอันได้แก่อุตสาหกรรมการเกษตรที่เกี่ยวข้องกับอ้อยมันและก็ปาล์มนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยอุตสาหกรรมกลุ่มนี้ประสบกับปัญหาการแข่งขันในระดับโลกเนื่องจากต้นทุนวัตถุดิบที่สูงขึ้นนะครับทำให้เกษตรกรมีรายได้ที่ไม่แน่นอนนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยอุตสาหกรรมกลุ่มนี้ยังประสบกับปัญหาการบริโภคน้ำตาลที่ลดลงเนื่องจากการคำนึงถึงสุขภาพนะครับแล้วก็การใช้เชื้อเพลิงชีวภาพที่ลดลงด้วยจากการมาแทนที่ของ EV นะครับทำให้อุตสาหกรรมกลุ่มนี้ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบจากวัตถุดิบเดิมที่มีอยู่นะครับไปสู่การใช้สารชีวเคมีพันธุ์มูลค่าสูงนะครับซึ่งตรงส่วนนี้การจะประสบความสำเร็จไปได้เนี่ยจะต้องใช้เทคโนโลยีชีววิทยาสังเคราะห์ที่ทางทีมวิจัยกำลังพัฒนาอยู่ครับที่ผ่านมานะครับทีมวิจัยของเราได้พัฒนาเทคโนโลยีชีววิทยาสังเคราะห์หรือว่า synthetic biology นะครับโดยเราประสบความสำเร็จในการออกแบบและพัฒนาจุลินทรีย์เพื่อผลิตสารมูลค่าสูงหลากหลายตัวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสารหอมระเหยจากไม้กฤษณาสารต้านอนุมูลอิสระไลโคพีนนะครับดังนั้นหากท่านผู้ประกอบการหรือหน่วยงานใดมีความสนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาเพื่อร่วมวิจัยกับทีมของเราได้ครับBCG เพิ่มมูลค่าความหลากหลายทางชีวภาพสร้างผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม BCG เพิ่มคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม